เอาเลยครับหลังจากการปรากฏตัวของผู้นำระดับสั่งการดร.สกิบิดี้ทอยเลตมันสมองนักประดิษฐ์ที่เขานั้นปรากฏตัวออกมาและสามารถหยุดการสู้รบระหว่างเหล่าปรสิตสกิบิดี้ทอยเลตและจีแมนสกิบิดี้ทอยเลตเอาไว้ได้จากการโจมตีของเหล่าปรสิตสกิบิดี้ทอยเลตในระหว่างที่จีแมนสกิบิดี้ทอยเลตนั้นตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอจนทำให้จีแมนสกิบิดี้ทอยเลตเกือบจะเสียท่าแต่ด้วยการปรากฏตัวของดร.สกิบิดี้ทอยเลตนั้นก็ทำให้เขาสามารถหยุดการสู้รบเอาไว้ได้แล้วการปรากฏตัวของดร.สกิบิดี้ทอยเลตในครั้งนี้นั้นมันจะส่งผลอย่างไรต่อไปกับสงครามในครั้งนี้กันแน่หรือว่าจะมีอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะมาทำให้เหล่าทีมป้องกันเหล่าทีมคาเมลแมนพวกเขาจะต้องเสียท่ากันแน่แล้วเรื่องราวมันจะเข้มข้นมากแค่ไหนกันแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปแกะจุดสังเกตกันเลยดีกว่ากับจุดสังเกตสกิบิดี้ทอยเลต EP ที่61และก่อนไปรับชมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตหรือคลิปสกิบิดี้ทอยเลตตอนใหม่ๆก่อนใครอีกด้วยเปิดฉากใน EP ที่61นี้มานั้นจะปรากฏให้เราได้เห็นถึงสถานที่ที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งคาดว่าสถานที่นี้เองนั้นก็เป็นสถานที่ของสงครามอีกแห่งที่ตอนนี้กำลังเกิดสงครามปะทุอยู่เช่นเดียวกันในฉากนี้เองก็ปรากฏให้เราได้เห็นถึงเหล่าคาเมล่าแมนพวกเขานั้นกำลังเหมือนที่จะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งบางตัวก็ถึงกับเสียแขนและแขนขาดกันเลยทีเดียวก่อนที่ฉากจะค่อยๆแผ่ไปทางด้านหลังของเหล่าคาเมล่าแมนและปรากฏให้เราได้เห็นถึงสกิบิดี้ทอยเลตตัวหนึ่งที่มันนั้นมีล้อวิ่งได้และอีกทั้งมันยังมาพร้อมกับอาวุธอย่างใบเลื่อยถึง2ข้างอีกด้วยที่มันนั้นกำลังทำการวิ่งไล่เหล่าคาเมล่าแมนมาอย่างรวดเร็วอยู่นั่นเองมันนั้นก็ไม่รอช้าใช้ใบเลื่อยตัดเข้าไปที่คาเมล่าแมนตัวหนึ่งในทันทีจนทำให้คาเมล่าแมนตัวนั้นถึงกับตัวขาดครึ่งและหมดสภาพลงก่อนที่มันจะรีบมุ่งหน้าต่อเพื่อไปจัดการกับคาเมล่าแมนที่กำลังวิ่งหนีอยู่ก่อนหน้านี้แต่มันก็ยังไม่ทันจะได้เข้าถึงตัวมันเองก็ถูกลำแสงบางอย่างยิงเข้าไปเต็มๆจนทำให้มันนั้นถึงกับเสียการควบคุมและทำให้ตัวมันนั้นพุ่งกระเด็นออกไปทางด้านข้างจนไปชนเข้ากับสิ่งกีดขวางและเกิดการระเบิดขึ้นในที่สุดก่อนที่ฉากจะค่อยๆแผ่นกลับมาที่ลำแสงก่อนหน้านี้ซึ่งฉากก็ปรากฏให้เราได้เห็นถึงเหล่าคาเมล่าแมน3คนที่พวกเขานั้นมาพร้อมกับอาวุธอย่างปืนยิงลำแสงอีกด้วยนั่นเองซึ่งก็คาดว่าปืนยิงลำแสงที่ยิงใส่เจ้าสกิบิดี้ทอยเลตล้อหมุนก่อนหน้านี้นั้นก็มาจากการยิงของพวกเขาเหล่านี้นั่นเองก่อนที่ฉากจะรีบแผ่นไปยังบริเวณก่อนหน้าและปรากฏให้เราได้เห็นถึงศัตรูตัวใหม่สกิบิดี้ทอยเลตตัวหนึ่งซึ่งมันนั้นก็ทำการบินปรากฏตัวออกมาจากบริเวณด้านข้างตึกอย่างรวดเร็วซึ่งเจ้าสกิบิดี้ทอยเลตตัวนี้นั้นมันก็มีลักษณะที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากมันนั้นมีใบหน้าที่ดูจะไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่และใบหน้าของมันนั้นก็มีผมที่ยาวมากๆแตกต่างจากสกิบิดี้ทอยเลตตัวอื่นอีกทั้งมันยังมาพร้อมกับอุปกรณ์การลบที่เต็มตัวไปหมดอย่างปืนมิสไซล์และเจ็ตแพ็คและแฟลชไลท์ที่ติดตัวมาด้วยมากถึง2กระบอกก่อนที่มันจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมันก็ทำการเปิดฉากทำการฉายแฟลชไลท์ฉายพี่เหล่าคาเมล่าแมนอย่างไวจนทำให้คาเมล่าแมนและกล้องของเราถึงกับอยู่ในสภาพที่มึนงงจากแสงของแฟลชไลท์เลยนั่นเองจากนั้นฉากก็ค่อยๆปรากฏให้เราได้เห็นถึงเหล่าคาเมล่าแมนพวกเขานั้นก็ค่อยๆโดนอะไรบางอย่างจนระเบิดและพวกเขาก็ค่อยๆหมดสภาพไปทีละคนซึ่งก็คาดว่าพวกเขาเองนั้นก็น่าจะโดนระเบิดมิสไซล์จากเจ้าสกิบิดี้ทอยเลตแฟลชไลท์ตัวนี้นั่นเองก่อนที่ฉากจะค่อยๆกลับมาที่กล้องของเราที่ตอนนี้นั้นโดนแฟลชไลท์ไปด้วยและกล้องของเราก็ค่อยๆดูเหมือนว่าจะค่อยๆได้สติกลับมาจากการโดนแฟลชไลท์แล้วและเขาเองก็พยายามที่จะทำการลุกขึ้นแต่แล้วฉากก็ได้ปรากฏให้เราเห็นถึงการจู่โจมอย่างรวดเร็วของเจ้าสกิบิดี้ทอยเลตแฟลชไลท์ตัวนี้ที่มันนั้นพยายามพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจากนั้นมันก็ไม่รอช้ายกปืนมิสไซล์ทั้งสองข้างเตรียมขึ้นมาตั้งท่าที่จะยิงในทันทีก่อนที่ฉากจะปรากฏให้เราเห็นถึงมีเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากทางด้านข้างขวามือของกล้องของเราจนถึงขั้นที่ทำให้เจ้าสกิบิดี้ทอยเลตแฟลชไลท์ตัวนี้นั้นถึงกับต้องหยุดการโจมตีกล้องของเราไปก่อนและมันก็หันไปมองยังแหล่งที่มาของเสียงแล้วฉากก็ได้ปรากฏให้เราเห็นถึงการปรากฏตัวของตัวละครใหม่สุดเท่สุดเฟี้ยวเฟี้ยวสุดๆสปีกเกอร์เกิลที่เธอนั้นปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพลังเสียงจากลำโพงที่เป็นเพลงสุดมันอีกทั้งเธอนั้นยังมาพร้อมกับท่าเต้นสุดเท่อีกด้วยซึ่งหลังจากที่เธอปรากฏตัวออกมานั้นเธอนั้นก็โดนลำแสงบางอย่าง
แฟลชไลท์ฉายเข้าไปที่ตัวเธอแบบเต็มๆซึ่งก็คาดว่าเป็นพลังที่มาจากเจ้า Security Toilet แฟลชไลท์นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าพลังลำแสงแฟลชไลท์นี้นั้นมันจะไม่สามารถทำให้เธอตกอยู่ในอาการมึนงงได้จนทำให้เธอนั้นถึงกับยื่นมือออกมาและทำการปรบมือให้กับเจ้า Security Toilet แฟลชไลท์ตัวนี้ในทันทีซึ่งก็คาดว่าเธอนั้นก็ทำการปรบมือให้กับเจ้า Security Toilet แฟลชไลท์ตัวนี้ให้กับความพยายามที่ทำการฉายลำแสงแฟลชไลท์มาที่เธอนั่นเองก่อนที่เธอนั้นจะได้ตั้งท่าเตรียมทำการโจมตีฉากก็ได้ปรากฏให้เราเห็นถึงการโจมตีต่อไปในทันทีมีมิสไซล์บางอย่างพุ่งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วจนทำให้สปีกเกอร์เกิลเธอนั้นรีบใช้พลังลำโพงสปีกเกอร์ดันมิสไซล์ให้กระเด็นกลับออกไปในทันทีจนมิสไซล์นั้นกระเด็นกลับเข้าไปถูกเจ้า Security Toilet Fatlight ตัวนี้แทนจนเกิดการระเบิดขึ้นบริเวณที่หน้าเจ้า Security Toilet Fatlight ตัวนี้เข้าเต็มๆซึ่งพลังลำโพงนี้เองนั้นเราก็เคยเห็นมาบ่อยครั้งแล้วมันเป็นพลังลำโพงจากเหล่าสปีกเกอร์ที่พวกเขานั้นสามารถใช้พลังคลื่นเสียงในการป้องกันการโจมตีได้นั่นเองเหมือนกับที่ไททันสปีกเกอร์แมนเขานั้นเคยใช้พลังลำโพงทำการดันพี่ใหญ่อย่างไททันคาเมล่าแมนให้กระเด็นออกไปอย่างใน EP ที่57นั่นเองก่อนที่ฉากจะกลับมาปรากฏให้เราได้เห็นถึงการโจมตีครั้งต่อไปในทันทีซึ่งสปีกเกอร์เกิลเธอนั้นก็หยิบมีดคู่ของเธอออกมาและทำการเอาด้ามปักเข้าไปที่บริเวณทั้งสองข้างของลำโพงของเธอก่อนที่เธอจะทำการปล่อยพลังคลื่นเสียงกระหน่ำออกมาจนทำให้มีดคู่ของเธอนั้นไปปักอยู่ที่บริเวณดวงตาของเจ้า Security Toilet Fatlight ตัวนี้ได้ทันทีจนทำให้เจ้า Security Toilet Fatlight ตัวนี้นั้นถึงกับสูญเสียอวัยวะในการมองเห็นอย่างลูกตาทั้งสองข้างออกไปจนทำให้มันนั้นถึงกับกรีดร้องโหยหวนออกมาในทันทีก่อนที่ฉากจะรีบหันกลับไปที่สปีกเกอร์เกิลอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นั้นเธอก็ไม่รอช้าทำการกระโดดม้วนตัวพร้อมกับปล่อยพลังคลื่นเสียงลำโพงจนทำให้ตัวเธอนั้นลอยไปบนอากาศและไปอยู่บนหลังของเจ้า Security Toilet Fatlight ตัวนี้ในทันทีก่อนที่เจ้า Security Toilet Fatlight ตัวนี้นั้นมันจะรู้ตัวถึงการโจมตีมันนั้นก็รีบทำการบินขึ้นไปบนอากาศในทันทีแต่มันก็ยังไม่ทันที่จะได้ไปไหนมันก็ถูกสปีกเกอร์เกิลทำการดึงฝาชักโครกด้านหลังส่งมันกลับลงไปทำให้เจ้า Security Toilet Fatlight ตัวนี้นั้นถึงกับหมดสภาพไปในที่สุดนั่นเองก่อนที่ทั้งคู่จะค่อยๆล่วงลงสู่พื้นและสปีกเกอร์เกิลเธอเองนั้นก็รีบทำการกระโดดออกมาจากเจ้า Security Toilet Fatlight ตัวนี้ในทันทีและสามารถลงสู่พื้นได้อย่างสวยงามพร้อมกับเจ้า Security Toilet Fatlight ที่มันนั้นตกมาสู่พื้นและเกิดการระเบิดในทันทีจากนั้นฉากก็ปรากฏให้เราเห็นถึงสปีกเกอร์เกิลเธอนั้นก็ทำการเดินเข้ามายังกล้องของเราและทำการยื่นมือเข้าช่วยเหลือกล้องของเราที่ล้มไปก่อนหน้านี้จนกล้องลุกขึ้นมายืนอีกครั้งและปรากฏให้เราเห็นถึงบริเวณโดยรอบที่ในตอนนี้นั้นบริเวณแถบนี้เพียบพร้อมไปด้วยเหล่าทีมสปีกเกอร์ที่มาเตรียมพร้อมกับสงครามและการล้มในครั้งนี้ซึ่งฉากก็ได้ปรากฏให้เราเห็นถึงสปีกเกอร์เพลนอีกด้วยหรือว่าเครื่องบินลำโพงที่บินมาพร้อมเข้าสู่สงครามในครั้งนี้ซึ่งเราก็เคยเห็นเครื่องบินลำโพงแบบนี้มาก่อนแล้วใน EP ที่24นั่นเองก่อนที่ฉากจะทำการแพลนไปรอบๆและปรากฏให้เราเห็นถึงสปีกเกอร์แมนรักสปีกเกอร์แมนลำโพงเฮลิคอปเตอร์และยานบินคาเมล่าแมนหรือว่าหน่วยสนับสนุนที่เราเคยเห็นมาก่อนแล้วใน EP ที่52ที่พวกเขานั้นจะมีหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือเหล่าคาเมล่าแมนที่บาดเจ็บอยู่นั่นเองซึ่งก็คาดว่าจากการปรากฏตัวของพวกเขาเหล่านี้นั้นก็ทำให้เราพอจะคาดการได้ว่าพวกเขาเองก็น่าจะเป็นทีมย่อยๆของแต่ละทีมที่ถูกแบ่งออกมาและพวกเขาก็มีหน้าที่ในการออกจัดการกับเหล่าสกิปดี้ทอยเลทในบริเวณต่างๆนั่นเองก่อนที่ฉากจะค่อยๆหันกลับมาที่สปีกเกอร์เกิลอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นั้นเธอก็ยังคงแสดงความมันอยู่อีกเช่นเคยเธอนั้นก็ยืนเต้นด้วยท่าเต้นสุดมันของเธอก่อนที่กล้องของเราจะค่อยๆทำการยกนิ้วโป้งขึ้นมาให้ประมาณว่าเยี่ยมไปเลยและฉากก็ค่อยจบลงแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ EP ที่61นี้เหล่า Security Toilet พวกเขาจะเตรียมการสู้รบอะไรต่อไปพวกเขาจะมีไม้เด็ดอะไรออกมาต่อก่อนกับเหล่าทีมคาเมล่าแมนหรือไม่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์กับมาที่ด้านล่างได้เลยแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ See you later ครับผมบ๊ายบาย